ในตอนที่2เราจะเปลี่ยนซีเนดิโอนะครับเป็น c r a บซีเน a r โอนะครับก็ไปดูได้จากท UTORIAL ที่2นะครับจะมี c r a บดอซนะครับให้ดาวน์โหลดแล้วก็ u n นซิออกมานะครับเราก็ไปเปิดก็จะเจอซีเนดิโอหน้าตาแบบนี้นะครับเวิดแบบนี้เป็น c r a บเวิร์นะครับใน c r a บเวิร์ก็จะมีอะไรที่ซับซ้อนขึ้นคือไม่ได้เป็นช่องๆเหมือนไม่วอมแบแล้วนะครับก็จะเป็นพื้นที่ยาวต่อเนื่องกันเลยนะครับก็จะมีแครบมาให้ตัวหนึ่งเราสามารถสร้างปูมาได้นะครับโอเค วางปูไปปุ๊บสั่งปูแอคนะครับปูก็จะไม่ขยับอะไรเลยครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนโค้ดอะไรให้กับมันนะครับตัวอย่างนี้ไม่มีโค้ดมาให้ในในในปูนะครับนี้เราจะทําไงครับเราไปเปิด open editor ดูครับเรามาดูโค้ดของปูกันนะครับในนี้ก็จะมีคําสั่งเขียนว่าแอคอยู่นะครับเมธอดนี้เมธอดแอคนะครับถ้าจําได้นะครับเราสามารถไปเรียกให้ปูมันขยับได้นะครับแอคแต่ว่าปูไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในเมธอดแอคนี้ยังไม่ทําอะไรเลยเหมือนกันนะครับ ถ้าใครเคยเขียน C l s หรือว่า C sharp หรือว่าจริงๆริง a ว่หรืออะไรภาษาอะไรพวกนี้นะครับก็จะคุ้นเคยกับ syntax หน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็น syntax ที่ใช้ระบุว่าเรากำลังนิยาม Class ชื่อ Cra b นะครับ c r a b e x t e n d มาจาก Actor เพราะนั้น Cra b ก็จะเป็น Actor ไปด้วยนะครับสังเกตว่าเราใช้ตัว C ใหญ่ขึ้นต้นด้วย C ใหญ่ A ใหญ่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็น c convention ของา a v าว่าตัวชื่อคลาสจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะครับ โอเคนี่เราในแอคเราทำอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถจะใช้เมธอดต่างๆที่แอคเตอร์มีเช่นเมธอด move เป็นต้น move นะครับ3อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราใส่ move 3เข้าไปนะครับลองดูสิครับว่า Cra b จะทำอะไรนะครับ new crab ออกแป๊บนึงนะครับพอเราแก้โค้ดนะครับสมมติผมแก้ตึกๆโค้ดตรงนี้นะครับเราต้องกด compile พอกด compile ปั๊บตัวหน้าจอตรงนี้จะเปลี่ยนสีเป็นอย่างนี้นะครับแล้วพอเราขยับมามันก็จะ รีเซ็ตใหม่นะครับเพื่อโหลดตัวโค้ดใหม่เข้าไปนะครับพอเราแคปบวางสั่งแอคตัวปูก็จะขยับทีละนิดนะครับกดรันมันก็จะวิ่งไปเรื่อยจนกระทั่งชนขอบไปเลยนะครับชนขอบปุ๊บก็ไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสุดสุดเวิร์แล้วนะครับนอกจาก move แล้วเราทำอะไรได้อีกนะครับเราสามารถสั่งให้มันเทิร์นได้ครับลองสั่งนะครับเทิร์นใส่ดูแล้วกันเทิร์นสังเกตว่าด้านนี้เป็นสีเทาไปแล้วนะครับเทิร์นสามนะครับ ลองเดาดูครับว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นกดคอมพล์ฟึบกลับมาหน้านนี้ครับสร้างแครบแอคอ่ะรันฟึบป,ปูก็จะหมุนรอบตัวเองนะครับเอาแครบตัวอื่นมาวางอีกนะครับสังเกตว่าทุกตัวเนื่องจากโค้ดในการแอคมันเหมือนกันนะครับมันก็จะทำการหมุนคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าแต่ละตัวสังเกตว่าไม่มันไม่ได้หมุนในลักษณะ ที่ตรงกันเปนเพราะว่าวัตถุแต่ละอันนะครับหรือปูแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติว่าตอนนี้มันหมุนเท่าไหร่แล้วแตกต่างกันต่างคนก็ถึงแม้จะใช้โปรแกรมชุดเดียวกันก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําให้ตัวปูมันเดินซับซ้อนมากขึ้นนะครับซับซ้อนมากขึ้นนะครับโดยการเดี๋ยวเราจะลองบังคับมันดูครับให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับโอเคนะครับออขอย้ายทีนึงนะครับถ้า คุณนักนิสิตเคยเขียนพวกไ t ทอนมาก่อนนะครับก็สิ่งที่แตกต่างก็คือในภาษาพวก Java ก็จะใช้เครื่องหมายวงเล็บปิดการปิดเปิดนะครับในการระบุว่าอะไรเป็นเป็นส่วนย่อยของอะไรนะครับแล้วก็จะต้องมีเครื่องหมายซีมิคอลอนปิดท้ายบรรทัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่งเงื่อนไขเพิ่มเติมครับก็คือว่าเราจะตรวจสอบว่าถ้ามีการกดปุ่มนะครับซ้ายหรือกดปุ่มขวานะครับเราจะให้ปูเนี่ยเลี้ยวกลับทิศกันนะครับเพื่อจะให้เราลองบังคับได้นะครับ ธีการตรวจสอบปุ่มใน GreenFood นะครับก็จะมีเมทอ o ดอยู่ในคลาส r e e n f o o d เลยนะครับ is key down นะครับแล้วก็ left ใส่เข้าไปแบบนี้เลยครับตรวจสอบว่าปุ่มซ้ายมันถูกกดหรือเปล่านะครับถ้าถูกกดก็จะเทินสามอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองดูนะครับลองคอมไพดูครับเอาปูม,มาวาง act run เลยครับ สังเกตว่ากดปุ่มปุ่มซ้ายปุ๊บปูก็จะเลี้ยวได้นะครับมันเลี้ยวขวาสะงกันนะครับผมใส่ข้างผิดนะครับโอเคทีนี้ถ้าเราต้องการได้ปุ่มขวาแล้วครับจะทํายังไงครับอันนี้ควรจะเป็นลบสานะครับลองไปแก้โปรแกรมดูครับให้มันให้มันใช้ปุ่มขวาได้ด้วยครับตอนนี้ปูเราปูเราเอ่อเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวครับถ้าจะให้เลี้ยวขวาก็ลองแก้โค้ดเพิ่มเติมนะครับใครแก้ไม่ถูกลองลองแก้ดูก่อนนะครับถ้าแก้ไม่ถูกก็ลองไปดูในเอ่อในทิวทอรเรียวได้ครับ นะครับอ่ะก็คลิปเราก็จะจบลงแค่นี้นะครับอย่าลืมแก้ให้มันเลี้ยวขวาได้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําคลิปถัดไปนะครับเพราะว่าคลิปถัดไปเราจะให้ปูบังคับปูวิ่งไปวิ่งมานะครับโอเคนะฮะโดยสรุปอีกทีนึ่งนะครับเราสามารถเอาเขียนโค้ดให้เม h อดแอคได้นะครับในเม h อดแอคเราก็สามารถสั่งได้ว่าโอเคให้มันขยับนะครับหรือว่าเราจะใส่เงื่อนไขก็ได้ด้วยโดยการใช้ คำสั่ง if แบบนี้ if ตามด้วยวงเล็บนะครับของที่อยู่วงเล็บจะเป็นเงื่อนไขนะครับถ้าเงื่อนไขจริงก็จะทําของข้างในนี้นะครับจริงๆมีอะไรที่ซับซ้อนกันนั้นอีกคิดว่าหลายคนเรียนมาแล้วก็มี else นะครับถ้าไม่จริงให้ทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําได้นะครับตรงนี้ก็ไปดูเพิ่มเติมกันได้นะครับใน green f o o ตสามารถตรวจสอบการกดปุ่มได้โดยใช้ is key down นอกจาก left แล้วก็ยังมี right แล้วก็เป็นตัวอักษรอะไรก็ได้นะครับแล้ว turn ก็ใช้สั่งให้เจ้า actor นั้นหมุนในทิศทางต่างๆนะครับหมุน ติดลบก็ได้นะครับก็จะหมุนกลับอีกข้างหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ลองทําเลี้ยวขวาดูนะครับถ้าไม่ได้ไปดูเฉลยได้ในในในท utorial นะครับของ i n f o ูตนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับเราจะเขียนออกมาเกือบเป็นเกมเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ